ลับเข้ามาค่ะคุณผู้ชมคะมีเรื่องดีๆนะคะสำหรับคนที่ทำเกษตรแล้วอยากจะส่งออกนะคะครับล่าสุดทางกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะคะเขามีใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะทางกรมวิชาการเกษตรร่วมกับกลุ่มพันธมิตรโลกนะคะด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าเปิดตัวระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือที่เรียกว่า e-phyto นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรในการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสะดวกรวดเร็วลดเวลาลดค่าใช้จ่ายนำร่องเปิดใช้งานส่งผลไม้22ชนิดไปจีนค่ะแล้วก็จะขยายให้ครอบคลุมทุกชนิดสินค้าในทุกประเทศในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะคุณระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดใช้งานระบบการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-phyto ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินโครงการนี้ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและกรมศุลกากรรวมถึงกลุ่มพันธมิตรโลกด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันนะคะการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยนะคะจะนำไปใช้ค่ะในการสำแดงต่อประเทศผู้นำเข้าว่าสินค้าเนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบรับรองด้านสุขอนามัยพืชตามเงื่อนไขเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมวิชาการเกษตรตามพระราชบัญญัติกักพืชซึ่งจะตรวจสอบโรคแมลงและก็ศัตรูพืชในสินค้าส่งออกตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้าและตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการด้านสุขอนามัยพืชนะคะกรมวิชาการเกษตรออกแบบและก็พัฒนาระบบ e-phyto เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกที่สามารถขอใบรับรองสุขอนามัยพืชจากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งช่วยลดเวลาและก็ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ปรับปรุงการออกใบอนุญาตใบรับรองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกนำผ่านแล้วก็โลจิสติกด้วยนะคะสำหรับระบบ e-phyto เนี่ยนะคะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับประเทศคู่ค้าผ่านช่องทาง National Single Windowภายใต้การกำกับดูแลของกรมศุลกากรและ National Telecom นะคะซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจะแลกเปลี่ยนผ่าน ASEAN Single Windows Gateway นะคะส่วนประเทศนอกอาเซียนจะแลกเปลี่ยนผ่าน e-phyto Hub ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศค่ะในปี2564กรมวิชาการเกษตรออกใบรับรองสุขอนามัยพืชนะคะไปถึง 49,279 ฉบับคิดเป็นมูลค่าการส่งออก 784,259 ล้านบาทนะคะซึ่งการพัฒนาระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการส่งออกลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะคะลดการใช้กระดาษลงแล้วก็สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ประเทศปลายทางไปจนถึงเกษตรกรผู้ผลิตนอกจากนี้ทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบมาใช้ประโยชน์ในการเจรจาต่อรองทางการค้ากำหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยพืชหรือนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยนำร่องเปิดใช้งานระบบ e-phyto ในการส่งออกผลไม้22ชนิดไปจีนนะคะเมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจะขยายบริการสำหรับการส่งออกทุกชนิดสินค้าไปทุกประเทศทั่วโลกตั้งแต่1กรกฎาคมนี้นะคะผู้ประกอบการสามารถที่จะลงทะเบียนยื่นคำขอผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเชื่อมต่อสัญญาณที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลรายละเอียดเข้าสู่ระบบของกรมวิชาการเกษตรในการลงทะเบียนซึ่งจะทำให้การลงทะเบียนถูกต้องแม่นยำและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าไม่ว่าจะเป็นผู้นำเข้าในต่างประเทศจะมีความเชื่อมั่นในระบบและสามารถที่จะตรวจทานที่มาที่ไปของสินค้าได้อย่างเป็นระบบครับ